เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ล้มเหลวมาตลอดในชีวิตทำอะไรก็ไม่ได้ดีสักอย่างถ้าเป็นคุณจะทำยังไงจะยอมแพ้ไปเลยแล้วก็ปล่อยให้ชีวิตมันเป็นอย่างนั้นแหละหรือว่าจะสู้ต่อแล้ววันนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่อง The Pursuit of Happiness เป็นหนังที่สร้างมาจากเรื่องจริงถ้าได้ดูหนังเรื่องนี้สำหรับคนที่หมดไฟไปแล้วคุณอาจจะมีแรงบันดาลใจกลับขึ้นมาอีกครั้งก็ได้ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับผู้ชายคนนี้เขามีชื่อว่าคิดในตอนเช้าคิดจะมาส่งลูกเรียนที่นี่ประจำเขาเป็นคนที่รักลูกชายมากเพราะว่าตอนเด็กๆคิดถูกพ่อทิ้งเอาไว้เขาก็เลยคิดว่าเขาจะไม่ยอมทำแบบนั้นกับลูกของเขาเด็ดขาดและช่วงนี้ในชีวิตของคิดเขาเรียกช่วงนี้ว่านั่งรถเมย์ตอนนี้คิดทำงานเป็นเซลล์ขายของและเครื่องที่เขาถืออยู่มันก็คือเครื่องสแกนกระดูกแบบพกพาคิดเขาต้องนั่งรถเมย์ไปตามโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็เสนอขายเครื่องนี้แต่หมอส่วนใหญ่เขาไม่ได้อยากซื้อหรอกเพราะว่าเครื่องนี้มันแพงกว่าเครื่องแบบเดิมตั้ง2เท่าส่วนภาพเอ็กซเรย์ที่ฉายออกมามันก็ชัดไม่ต่างจากเครื่องเอ็กซเรย์แบบเดิมเลยแต่แค่พกไปไหนมาไหนได้แค่นั้นเองแล้วผู้หญิงคนนี้ก็มีชื่อว่าลินดาเธอก็เป็นภรรยาของคิดทั้งสองคนตอนนี้ก็มีปัญหากันอยู่ตลอดเพราะว่าคิดทำงานขายของไม่ค่อยได้ส่วนลินดาเธอก็ต้องทำงานประจำแล้วก็ต้องเข้ากะทำโอทีเพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงครอบครัวอีกแต่พอตอนที่ลินดาจะทำโอทีเข้ากะคิดก็ชอบมาขอร้องให้เธอช่วยไปรับลูกมันก็ยิ่งทำให้ครอบครัวนี้มีเงินใช้น้อยลงไปอีกแล้วครอบครัวของคิดประสบปัญหาทางด้านการเงินแบบสุดๆขนาดรถของเขายังไม่มีปัญญาจ่ายค่าปรับเลยแถมสัมภาระก็ออกจดหมายเรียกตลอดคิดต้องขายเครื่องนี้ให้ได้อย่างน้อยเดือนละ2เครื่องเอาไว้สลับเป็นค่าเช่าแล้วก็ค่าเลี้ยงลูกแล้วก็ต้องขายอีกเครื่องนึงเอาไว้เป็นค่าใบสั่งและแถมวันนี้ก็เป็นวันซวยรถของคิดก็โดนหิ้วไปละแถมปัญหาใหญ่ก็คือช่วงนี้คิดขายเครื่องสแกนกระดูกไม่ได้เลยสักเครื่องพอเขากลับมาถึงบ้านคิดก็เจอรูบิกอยู่อันนึงตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าไอ้ของเล่นนี้มันคืออะไรแต่ลินดาบอกว่ามีคนที่ทำงานเอาของเล่นชิ้นนี้มาให้เป็นของขวัญลูกแต่ว่าลูกเล่นไม่เป็นหรอกมันต้องทำให้ทุกด้านเป็นสีเดียวกันมันเป็นของเล่นผู้ใหญ่เด็กเล่นไม่เป็นหรอกพอคุยไปคุยมาทั้งคู่ก็ทะเลาะกันอีกเรื่องที่คิดไม่ยอมไปจ่ายภาษีเพราะถ้าจ่ายช้ากว่านี้ที่บ้านก็จะโดนดอกเบี้ยแล้วจ่ายแพงขึ้นไปอีกแล้วพอคุยกันเสร็จคิดก็ไม่มีอะไรทำเขาก็มานั่งเล่นรูบิกก็นั่งเล่นจนเกือบทำได้และเขาก็เลิกเล่นพอตอนเช้าคิดก็ไปขายของเหมือนเดิมเขาก็ดันไปเจอผู้ชายคนนึงดูท่าทางรวยมากคิดก็สนใจก็เลยถามผู้ชายคนนี้สองคำนี่คุณทำงานอะไรแล้วต้องทำยังไงเหรอถึงได้มีรถสวยขนาดนี้เขาก็บอกว่าเขาเป็นนายหน้าค้าหุ้นอยู่ที่บริษัทนี้แหละคิดก็โอ้โหอาชีพนี้มันรวยขนาดนี้เลยเหรอแล้วจำเป็นต้องจบมหาลัยไหมถึงจะได้ทำงานนี้โอ้ไม่จำเป็นหรอกพ่อหนุ่มแค่ต้องเก่งเลขก็พอแล้วก็ต้องเข้ากับคนเป็นด้วยคิดก็เลยตั้งใจว่าเขาจะมาสมัครงานเป็นนายหน้าค้าหุ้นอยู่ที่นี่แหละพอเขาเอาเรื่องนี้ไปบอกเมียเขาลินดาก็คิดว่าเพ้อเจ้อแล้วแทนที่จะเอาเวลาไปทำเรื่องไร้สาระไปขายของให้หมดดีกว่านี่ก็ติดค่าเช่ามา3เดือนแล้วแอมเธอเองต้องควบกับมันตั้ง4เดือนเพราะฉะนั้นรีบขายของให้หมดจะได้เลิกทำตัวนี้สักทีและช่วงชีวิตนี้ของคิดเรียกว่าคนฉลาดน้อยคิดก็มาที่หน้าบริษัทโบรกเกอร์ก็เห็นป้ายประกาศอยู่ว่าเขารับสมัครในหน้าฝึกหัดคิดก็เลยฝากเครื่องสแกนกระดูกไว้กับผู้หญิงฮิปปี้เพราะว่าเขาไม่อยากถือเครื่องนี้เข้าไปในบริษัทมันดูเอ๋ยไงก็ไม่รู้พอคิดไปหาฝ่ายบุคคลเขาก็ได้แค่ใบสมัครมาแต่พอตอนที่กำลังคุยกันอยู่เขาก็เห็นว่าผู้หญิงฮิปปี้ที่เขาฝากของเอาไว้มันถือเครื่องสแกนกระดูกแล้วก็วิ่งหนีไปละคิดก็เลยต้องรีบออกมาก่อนแล้วก็วิ่งตามผู้หญิงที่ขโมยเครื่องสแกนกระดูกของเขาไปแต่พอวิ่งตามมาสักพักนึงเขาก็วิ่งตามไม่ทันสุดท้ายคิดก็ต้องนั่งรถเมล์กลับบ้านเขาก็ลองอ่านใบสมัครดูไอ้ตำแหน่งนี้มันรับแค่20คนเองนี่ว่าแถมจาก20คนนั้นจะได้งานแค่คนเดียวแล้วพออีกวันนึงคิดเขาก็เลยคิดว่าจะมายื่นใบสมัครด้วยตัวเองแล้วหัวหน้าฝ่ายบุคคลก็คือเจคิดก็พยายามพูดข้อดีของเขาแต่ว่าเจไม่ว่างคุยด้วยเลยเพราะว่าเขาต้องรีบไปทำงานแล้วพอคิดดูบรรยากาศภายในห้องทำงานโอ้โหทำไมมันวุ่นวายขนาดนี้วะเนี่ยพอเขาส่งใบสมัครเสร็จคิดก็ติดต่อไปหาหมอคนนึงกล่าวว่าจะไปเสนอขายเครื่องสแกนกระดูกหมอคนนี้ก็บอกว่าได้แต่เขามีเวลาว่างแค่ครึ่งชั่วโมงคิดก็เลยจะรีบไปตามนัดแต่ว่าเขาก็หันไปเจอผู้หญิงฮิปปี้ที่เป็นคนขโมยเครื่องสแกนกระดูกของเขาแล้วคิดก็ตั้งชื่อช่วงเวลาช่วงนี้ว่าวิ่งสุดชีวิตจากนั้นคิดก็วิ่งไล่ตามผู้หญิงฮิปปี้ไอ้2คนนี้ก็วิ่งหนีคิดก็วิ่งไล่ตามขอย้อนกลับไปเล่าความเป็นไปเป็นมาของเครื่องสแกนกระดูกนี้หน่อยบริษัทที่ผลิตเครื่องสแกนกระดูกนี้มาเขาก็ทำสัญญากับคิดว่าจะให้คิดเป็นตัวแทนขายแค่เจ้าเดียวตอนนั้นเขาก็มีความหวังมากว่าจะรวยจากเครื่องนี้แหละเขาก็เลยใช้เงินเก็บทั้งชีวิตของเขามาลงทุนกับเครื่องนี้ตอนนั้นเขาคิดว่าไอ้เครื่องนี้น่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่หมอกับโรงพยาบาลต้องชอบแน่ๆเขาก็เลยตัดสินใจลงทุนแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ตอนนั้นก็คือทั้งหมอทั้งโรงพยาบาลมองว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องไร้สาระเขาก็เลยขายเครื่องนี้ไม่ได้เลยสุดท้ายคิดก็ตามเครื่องนี้กลับมาได้แถมเขายังไปตามนัดไม่ทันอีกก็เลยอดขายเครื่องสแกนกระดูกพอเขาไปรับลูกลูกก็ถามวันนี้พ่อลืมหรือเปล่าเมื่อเช้าเอาไปเครื่องเดียวตอนกลับมา2เครื่องเลยนะพ่อนี่พ่อลืมขายเหรอพอกลับมาบ้านลินดาก็เซ็งสามีของเธอก็ขายของไม่ได้อีกเหมือนเดิมพอเป็นแบบนี้ทั้งคู่ก็ยิ่งทะเลาะกันแล้วตอนนี้ก็ครบ1เดือนที่คิดสมัครงานกับบริษัทค้าหุ้นเขาก็ยัง
ังไม่ได้รับการติดต่อมาเลยคิดก็เลยไปหาเจด้วยตัวเองซึ่งเจก็เหมือนเดิมเขาพยายามบอกว่าเขาไม่ว่างเพราะว่าเขาจะไปดูบอลเล่คิดก็เลยทำแกล้งบอกว่าเขาเองเขาจะไปที่นั่นเหมือนกันก็เลยขอนั่งไปด้วยซึ่งเจก็ยอมให้คิดมาด้วยแต่พอขึ้นรถมาได้คิดก็พูดไม่หยุดเลยส่วนเจก็แต่นั่งเล่นรูบิกไม่ได้สนใจที่คิดพูดเลยเจบอกว่าไอ้นี่มันเล่นยากจริงๆแต่คิดบอกว่าเขาเล่นได้ซึ่งแน่นอนก็ไม่มีใครเชื่อเจก็ไม่เชื่อเพราะว่าตอนนั้นแทบไม่มีคนทำได้เลยเจก็เลยลองให้คิดทำดูไอ้คนนี้มันจะทำได้จริงเหรอคิดก็นั่งหมุนไปสักพักหนึ่งเจก็คิดว่ามันมีทรงเว้ยเหมือนจะได้เลยขนาดคนขับแท็กซี่ยังต้องหมุนตามเจก็คอยลุ้นไปด้วยเพราะว่าคิดก็ทำได้เกือบเสร็จแถมตอนนี้ก็ถึงที่ที่เขาต้องลงอีกสุดท้ายคิดก็แก้รูบิกจนได้เจก็อึ้งเลยขนาดอาจารย์เก่งๆบางคนยังทำไม่ได้เลยแล้วไอ้คนนี้มันทำได้ไงวะเจเขาก็เลยขอตัวก่อนแถมไม่จ่ายค่าแท็กซี่ด้วยแท็กซี่ก็หันมาถามคิดว่าแล้วนี่คุณจะไปไหนเหรอคิดก็บอกให้แท็กซี่ขับรถย้อนกลับไปหน่อยเขาจะลงตรงไฟแดงพอถึงไฟแดงคิดเขาก็ไม่มีตังค์จ่ายค่าแท็กซี่พี่แกก็เลยวิ่งหนีแท็กซี่ตอนแรกก็คิดว่ารอดละแท็กซี่น่าจะไม่ตามโอ้โหมันยังวิ่งตามมาอีกแล้วพอเขาหนีขึ้นรถไฟเขาก็เอาเครื่องเอ็กซเรย์ขึ้นรถไฟไม่ทันเครื่องมันก็เลยกระเด็นออกจากนั้นคิดก็โทรกลับไปหาที่บ้านแล้ววันนี้เขาก็กลับบ้านช้าเหมือนเดิมซึ่งแน่นอนเขาก็ต้องทะเลาะกับลินดาเพราะว่าคิดกลับบ้านช้าลินดาก็เลยไม่ได้เข้ากะเงินจะใช้ก็เลยไม่พอซึ่งลินดาเธอก็ทนไม่ไหวเธอก็เลยบอกกับคิดว่าเธอจะพาลูกหนีไปด้วยคิดก็เลยต้องรีบกลับบ้านพอกลับมาถึงบ้านของก็ไม่เหลือเลยสักชิ้นแต่ว่าก็มีคนโทรมาที่บ้านของเขาซึ่งคนที่โทรมาก็คือเจก็สนใจในตัวคิดเขาก็เลยอยากให้คิดมาสัมภาษณ์งานที่บริษัทเพราะฉะนั้นคิดไปหากระดาษกับปากกามาจดเบอร์ไว้เลยแต่พอลองมองหาดูรอบบ้านเมียเขาขนของออกไปหมดแล้วเขาก็เลยต้องใช้วิธีจำเบอร์แทนแล้วก็รีบไปที่ร้านขายของจากนั้นก็รีบจดเบอร์เพราะว่ากลัวลืมแล้วพอถามเพื่อนเขาที่อยู่แถวนั้นว่าเห็นลินดากับลูกของเขาไหมคนแถวนั้นก็บอกว่าไม่เห็นเลยจากนั้นคิดก็กลับไปที่บ้านเขาก็คิดว่าชีวิตเขามีอะไรแย่ไปกว่านี้อีกไหมเนี่ยเงินก็ไม่มีแถมตอนนี้จะไม่มีครอบครัวอีกแล้วพอตอนเช้าคิดก็ไปดักรอลินดาที่โรงเรียนของลูกเพราะเขารู้ว่าลินดาต้องพาลูกมาส่งที่โรงเรียนแน่นอนลินดาเองเธอก็ทนไม่ไหวตอนนี้เธอก็อยากเลิกกับคิดมากคิดก็ยอมเลิกกับลินดาแต่ว่าลูกต้องอยู่กับเขาคิดก็เลยรีบพาลูกกลับบ้านเพราะตอนที่กำลังกินข้าวเย็นกันอยู่เจ้าของที่พักก็มาทวงค่าเช่าอีกคิดก็ติดค่าเช่ามา3เดือนซึ่งเขาก็ไม่ยอมละเพราะฉะนั้นคิดต้องออกไปจากที่นี่พรุ่งนี้ถ้าคิดไม่มีปัญญาจ่ายค่าเช่าก็ไปพักอพาร์ตเมนต์ฝั่งตรงข้ามก็ได้ค่าเช่าถูกกว่าตั้งครึ่งนึงถ้าพรุ่งนี้คิดย้ายออกแล้วเขาจะส่งคนทาสีมาที่บ้านพรุ่งนี้เพราะว่าต้องทำความสะอาดให้คนอื่นเช่าต่อคิดก็เลยขอเวลาอีกแป๊บนึงเขาเป็นคนทาสีให้เองก็ได้เจ้าของบ้านก็เลยยอมแกก็ให้เวลาอาทิตย์นึงรีบทาสีให้เสร็จแล้วก็ย้ายออกไปซะพอเช้าวันต่อมาคิดก็ต้องมาทาสีแต่ว่าเรื่องซวยก็ไม่จบแค่นี้ตำรวจก็มาหาเขาที่บ้านเพราะว่าคิดมีใบสั่งหลายใบแถมยังไม่ยอมเสียค่าปรับเลยพอมาถึงสถานีตำรวจคิดก็เลยจ่ายเงินเป็นเช็คแต่ตำรวจบอกว่าเช็คมันจะผ่านพรุ่งนี้ 9:30 เพราะฉะนั้นคิดต้องอยู่ที่นี่ก่อนถ้าเช็คผ่านแล้วถึงจะปล่อยออกไปได้เอาฮาและคุณตำรวจลูกเขายังอยู่ที่บ้านอยู่เลยแถมพรุ่งนี้เขายังมีนัดสัมภาษณ์งานตอน 10:00 อีกแล้วที่สำคัญเลยลูกเขาจะอยู่ยังไงตำรวจบอกว่าถ้าไม่มีใครดูแลเด็กคนนั้นเลยเดี๋ยวเขาจะโทรให้สถานสงเคราะห์ไปรับเด็กคนนั้นเองคิดก็เลยต้องจำเป็นโทรไปหาลินดาแล้วขอร้องให้เธอช่วยดูลูกให้ก่อนลินดาก็ยอมช่วยจากนั้นคิดก็ต้องนอนในคุกไปก่อนพอถึงเวลาปล่อยตัวเขาก็ต้องรีบวิ่งไปที่บริษัทเพราะว่าต้องไปสัมภาษณ์งานให้ทันแล้วดูชุดที่เขาใส่มาสัมภาษณ์งานจากนั้นก็ถึงคิวที่คิดต้องสัมภาษณ์พอเจเห็นถึงกับงงเลยทำไมมันมาสภาพนี้วะเนี่ยอย่างแรกที่คิดทำก็คือแนะนำตัวกับทุกคนแล้วก่อนที่กรรมการคนอื่นจะพูดเขาก็รีบบอกก่อนเลยว่าตอนที่เขานั่งรอสัมภาษณ์งานอยู่เขาพยายามจะแต่งเรื่องแล้วแหละว่าทำไมเขาถึงมาสภาพนี้แต่เขาก็คิดไม่ออกเลยคิดก็เลยบอกความจริงเพราะว่าเขาถูกจับมาข้อหาไม่ได้จ่ายค่าปรับรถยนต์และเขาก็วิ่งมาจากสน.เพื่อมาสัมภาษณ์งานที่นี่แถมก่อนที่จะถูกจับเขาก็กำลังทาสีอพาร์ตเมนต์อยู่ประธานบริษัทบอกว่าเจพูดให้เขาฟังว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มุ่งมั่นมากเห็นยืนอยู่ที่หน้าตึกเป็นเดือนๆละพร้อมกับกล่องอะไรก็ไม่รู้แล้วนี่คุณพร้อมที่จะเรียนรู้ไหมพร้อมมากเลยครับพี่ประธานก็หันไปถามเจนี่คุณเจอคิดมาแล้วกี่ครั้งเนี่ยก็หลายครั้งแล้วนะท่านประธานแล้วเขาแต่งตัวสภาพนี้เหรอไม่ใช่เลยครับท่านประธานเขาใส่สูทผูกไทยด้วยซ้ำพอประธานลองอ่านประวัติดูประวัติเขียนว่าได้ที่1ตอนมัธยมซะด้วยนี่ห้องนึงเรียนกันกี่คนเหรอ12คนครับโอ้โหประทับใจเลยนึกว่าเรียนอยู่คนเดียวนี่กูเรียกใครมาสัมภาษณ์งานวะเนี่ยคิดก็เลยขอพูดบ้างเขาบอกว่าเขาเป็นคนประเภทถ้ามีคนถามแล้วถ้าเกิดเขาไม่รู้เขาก็จะตอบว่าไม่รู้แต่เขารับประกันว่าเขารู้วิธีหาคำตอบแน่นอนแล้วจะเอาคำตอบมาให้ได้ประธานก็คิดอยู่พักนึงเขาก็ถามคิดว่าแล้วคุณจะว่ายังไงถ้าผมจ้างคนที่ไม่ใส่สูทผูกไทยมาสัมภาษณ์งานคิดก็ตอบว่างั้นกางเกงคนที่มาสัมภาษณ์งานคงจะสวยกว่าทุกคนก็เลยชอบคำตอบนี้คิดก็เลยผ่านการสัมภาษณ์งานแต่เขาก็คิดหนักว่าตอนฝึกงาน6เดือนเขาไม่มีเงินเดือนเลยทีนี้เขาก็ต้องกลับไปคิดที่บ้านว่าจะทำงานนี้ดีไหมเจก็เลยให้เวลาคิดคืนนี้คืนนึงถ้าไม่ตกลงมาทำงานเขาก็จะหาคนใหม่คิดก็ต้องกลับไปที่บ้านทีนี้เขาก็คิดหนักเลยเพราะว่างานที่เขาสมัครมันไม่มีเงินเดือนแล้วแถมไม่แน่คิดอาจจะไม่ได้งานนี้เลยด้วย
้วยซ้ำแล้วเงินที่เขาใช้สำหรับ6เดือนเขาก็ต้องขายเครื่องสแกนกระดูกให้ได้พอคิดกลับมาถึงบ้านลินดาก็เอาลูกมาส่งแล้วก่อนที่ลินดาจะกลับออกไปเธอก็บอกกับคิดว่าเดี๋ยวเธอจะย้ายไปที่นิวยอร์กแฟนของพี่สาวเธอน่าจะมีงานให้ทำแต่คิดก็ยืนยันที่จะให้ลูกมาอยู่กับเขาและเขาก็รู้อีกว่าลินดาน่าจะเลี้ยงลูกไม่ได้แน่นอนสุดท้ายลินดาก็ตัดสินใจทิ้งทั้ง2คนไปแต่เธอก็เชื่อว่าคิดจะต้องเลี้ยงลูกได้แน่นอนพอลินดาออกไปคิดเขาตัดสินใจโทรไปบอกเจว่าเขาจะฝึกงานที่บริษัทแล้วในเมื่อคิดไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าเขาก็ต้องย้ายออกไปอยู่ที่อื่นค่าเช่าที่นี่ก็ถูกกว่าที่เดิมตั้งครึ่งนึงทั้ง2คนก็มาเล่นบาสด้วยกันลูกของคิดก็ชอบเล่นบาสมากแต่คิดก็บอกกับลูกว่ารู้นะว่าลูกเก่งอะไรหลายอย่างแต่พ่อคิดว่าบาสไม่เหมาะกับลูกแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเล่นบาสทั้งวันทั้งคืนทีนี้เด็กก็เลยเสียใจไม่เล่นแล้วบาสพอคิดเห็นว่าลูกเสียใจเขาก็เลยมาคุยกับลูกอย่าให้ใครมาบอกลูกว่าลูกทำนั่นทำนี่ไม่ได้แม้แต่ตัวพ่อเองแล้วถ้าลูกมีความฝันลูกก็ต้องปกป้องมันและสำหรับคนที่ทำอะไรไม่ได้เขาก็จะบอกลูกว่าลูกทำไม่ได้แล้วทุกครั้งที่โรงเรียนของคิดโตเฟอร์หยุดคิดก็ต้องพาลูกมาขายของด้วยแล้วก็มาถึงวันที่เขาได้ฝึกอบรมซึ่งเขาก็ตั้งใจมากอเลนเขาเป็นพนักงานที่ฝึกอบรมให้กับพวกเด็กใหม่เขาก็แจกคู่มือให้กับเด็กใหม่ทุกคนซึ่งการทำงานที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่โทรไปหาลูกค้าแล้วก็เสนอแพ็กเกจให้บริษัทของเราช่วยดูแลกองทุนของลูกค้าจากนั้นทุกคนก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นแต่ความยากก็คือจะทำให้ลูกค้าเชื่อใจได้ยังไงแล้วการที่จะได้รับเลือกเป็นพนักงานที่นี่ต้องมีการสอบข้อเขียนหลังจากฝึกงานเสร็จ6เดือนแต่ก็ไม่ใช่แค่ข้อเขียนอย่างเดียวมันรวมถึงฝีมือในการทำงานด้วยพอถึงช่วงพัก10นาทีคิดก็มาหาอะไรกินและเขาก็เจอกับประธานบริษัทเขาก็มาหาเรื่องคุยแต่ระหว่างที่คุยกันอยู่เขาก็เห็นคนไร้บ้านถือเครื่องสแกนกระดูกของเขาที่เคยทำหายไปก่อนหน้านี้ต่อให้เป็นประธานคิดเขาก็ไม่คุยแล้วเขาก็รีบไปตามเครื่องสแกนกระดูกของเขาคืนมาแต่ว่าเขาก็พลาดโดนรถชนไอ้เครื่องสแกนกระดูกก็หายไปอีกคนขับรถก็พยายามพาคิดไปรักษาแต่ว่าเขาต้องมีเรียนต่อคิดก็เลยไปเรียนทั้งแบบนั้นรองเท้าก็หายไปไหนก็ไม่รู้หลังจากเลิกฝึกงานเขาก็ต้องไปรับลูกอีกแถมตอนฝึกงานก็ต้องมาเป็นเบย์ให้ผู้จัดการอีกคิดต้องคอยชงกาแฟให้พอตอนที่เขาทำงานเขาก็คอยโทรหาลูกค้าที่บริษัทส่งรายชื่อมาให้ส่วนผู้จัดการก็คอยใช้งานคิดเหมือนเดิมพอเลิกงานเขาก็ต้องไปรับลูกแล้วพอกลับมาที่ห้องเช่าก็โดนทวงค่าเช่าเหมือนเดิมสำหรับ6เดือนที่คิดฝึกงานพนักงานใหม่ทุกคนใครก็ตามที่หาลูกค้าได้มากที่สุดคนนั้นก็จะมีสิทธิ์ที่ได้เป็นพนักงานที่นี่พนักงานใหม่คนอื่นเขาก็อยู่ที่บริษัทจนถึง2ทุ่มเพื่อมีโอกาสได้หาลูกค้าแต่ว่าคิดไม่เหมือนพนักงานคนอื่นเขาต้องเลิกงานเร็วเพราะว่าต้องไปรับลูกและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคิดเขาจะรีบวางหูทุกครั้งที่รู้ว่าลูกค้าปฏิเสธจากนั้นก็เริ่มโทรใหม่ทันทีแล้วแถมคิดเขาก็ไม่ค่อยกินน้ำเพราะว่าไม่อยากลุกไปเข้าห้องน้ำบ่อยๆแล้วนี่ก็ผ่านมา2เดือนคิดก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเขายังหาลูกค้าแทบไม่ได้เลยด้วยซ้ำแล้วคนที่คิดโทรหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพนักงานทั่วไปรอบนี้เขาก็เลยโทรหา CEO เลยดีกว่าแต่พอเขาโทรหา CEO ก็บอกว่าเขามีเวลาว่างแค่20นาทีถ้าจะคุยธุรกิจกันก็มาหาตอนนี้เลยคิดก็เลยรีบไปแต่ว่าไอ้ผู้จัดการก็ใช้ให้เขาขยับรถให้อีกโอ้โหประตูรถมึงก็เปิดยากเหลือเกินคิดก็เลยขับรถไปหา CEO เลยแต่ว่ารถก็ติดกว่าจะหาที่จอดได้พอคิดได้ที่จอดเขาก็รีบวิ่งไปหา CEO ต่อแต่พอมาถึงเลขาก็บอกว่าท่าน CEO แกกลับบ้านไปแล้วแหละเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นี่เองค่อยมาเจอใหม่วันหน้าแล้วกันสวยไปไหนวะเนี่ยชีวิตพอลงมาก็เจอใบสั่งอีกคิดก็เลยต้องจ่ายค่าใบสั่งให้ผู้จัดการแทนเงินก็ไม่ค่อยมีต้องมาจ่ายใบสั่งอีกลูกก็งงว่าพ่อทำอะไรก็เขียนเช็คจ่ายค่าใบสั่งไงแต่ว่าเราไม่มีรถแล้วนะพ่อโถลูกเอ้ยเรื่องมันยาวคิดก็บอกว่าวันหยุดนี้ลูกต้องไปกับพ่อนะเพราะว่าเราต้องไปขายของกันลูกก็เซ็งโอ้ต้องไปเดินขายของแยะคิดก็เลยบอกว่าแต่ว่าบางทีเราอาจจะได้ไปดูกีฬากันพอถึงวันหยุดคิดก็พาลูกไปขายของเหมือนเดิมซึ่งแน่นอนเขาก็ขายไม่ได้คิดก็เลยตัดสินใจไปที่บ้านของ CEO ที่เขาเคยติดต่อไว้ CEO ก็งงว่านี่ใครวะเนี่ยแล้วมาทำอะไรที่บ้านของเขาเนี่ยก็มาคุยเรื่องงานที่เคยนัดไว้ครั้งก่อนไงแถมเขาก็แวะมาเยี่ยมเพื่อนแถวนี้พอดีลูกก็งงเลยนี่พ่อเรามีเพื่อนรวยขนาดนี้ด้วยเหรอแต่ว่า CEO เขาไม่ว่างเพราะว่าเขาจะไปดูแข่งกีฬาวันนี้พอดีคิดเองเขาก็บอกว่าเออเหมือนกันเลยเขาก็จะไปดูบอลวันนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่รบกวนละคิดก็เลยขอตัวกลับก่อนแต่ว่า CEO ก็ใจดีชวนคิดให้ติดรถเขาไปด้วยแล้วก็ชวนคิดไปนั่งชั้นพิเศษกับเขาเลยทั้งสองคนก็เลยได้ไปด้วยกันแน่นอนการที่คิดได้ไปกับ CEO และเพื่อนของ CEO แต่ละคนก็ต้องมีฐานะกันทั้งนั้นและระหว่างที่ดูบอลคิดก็พยายามชวน CEO มาลงทุนกับเขาด้วยแต่ CEO เขาก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าคิดเป็นมือใหม่เพราะฉะนั้นรอบนี้ดูบอลให้สนุกดีกว่าส่วนเรื่องการลงทุนเดี๋ยวไว้ว่ากันทีหลังรอบนี้ถึงว่าคิดจะไม่ได้ลูกค้าแต่ว่าก็ยังดีที่ลูกเขาได้มีความสุขบ้างแล้วหลังจากดูบอลเสร็จเขาก็ได้มีคอนแทครู้จักกับคนอื่นมากขึ้นแล้วตอนนี้ก็ผ่านมา4เดือนหลังจากที่คิดได้รับการฝึกงานและเขาก็ขายเครื่องสแกนกระดูกได้ทั้งหมดทำให้คิดมีเงินเหลืออยู่บ้าง
แต่ว่าเรื่องสวยก็ไม่หมดแค่นั้นกรมสรรพากรส่งจดหมายมาหาเขาเพราะว่าคิดไม่ยอมจ่ายภาษีสรรพากรก็เลยหักจากบัญชีธนาคารเองซะเลยเขาก็เลยเหลือเงินอยู่ธนาคารแค่ไม่กี่เหรียญทีนี้เขาก็ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าเหมือนเดิมรอบนี้คิดถังแตกของจริงเงินกินข้าวก็ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าก็ไม่มีคิดก็พาลูกมาเล่นที่สวนระหว่างที่เขากำลังนั่งตาลอยอยู่คิดก็หันไปเจอคนไร้บ้านที่ถือเครื่องสแกนกระดูกของเขาเขาก็เลยรีบวิ่งไปเอาคืนมาถ้าเกิดว่าคิดขายเครื่องสแกนกระดูกได้มันก็จะทำให้เขาพอมีเงินต่อชีวิตได้อีกหน่อยแต่พอมาเสนอขายเครื่องก็พังหมอก็ดูจากทรงเครื่องนี้แล้วเขาไปดีกว่าเพราะว่าต้องไปรักษาคนไข้ต่ออีกเขาก็เลยขายเครื่องนี้ไม่ได้แล้วพอตอนที่เขากลับมาที่บ้านก็เห็นว่าข้าวของตัวเองถูกย้ายออกมาจากนอกห้องจนหมดแถมประตูห้องก็เปิดไม่ได้อีกทำให้คืนนี้เขาก็ไม่มีที่นอนคิดก็เลยต้องจำใจขนของออกมาจากที่นั่นก่อนแล้วที่เมืองนี้คิดก็ขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้เลยเขากับลูกก็เลยพากันมานั่งที่สถานีรถไฟใต้ดินเด็กก็เริ่มงองแงแล้วเพราะว่าวันนี้เขาพาลูกเดินมาด้วยทั้งวันแถมตอนนี้ก็ยังไม่ได้นอนอีกเข้าบ้านก็ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะไปที่ไหนซึ่งตัวคิดเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพาลูกไปอยู่ที่ไหนคืนนี้แล้วพอเขาเห็นสภาพของลูกที่ต้องลำบากคิดก็เลยเล่นกับลูกว่าไอ้เครื่องนี้มันคือเครื่องทำแมชชีนถ้ากดเวลาเราจะย้อนไปอดีตได้ทั้งสองคนก็เลยแกล้งเป็นย้อนเวลาไปอยู่ในยุคที่มีไดโนเสาร์อยู่คิดก็เลยแกล้งหลอกว่าตอนนี้เราเป็นมนุษย์ถ้ำแล้วเราต้องไปหาถ้ำอยู่เขาก็เลยพาลูกมาที่ห้องน้ำจากนั้นก็ล็อกประตูแล้วทั้งสองคนก็อยู่กันในห้องน้ำเนี่ยแหละลูกของคิดก็หลับด้วยความเหนื่อยส่วนเขาก็เอาแต่นั่งร้องไห้เพราะว่าทำอะไรไม่ได้เลยพอมีคนมาเข้าห้องน้ำทีนึงคิดก็ต้องคอยยันประตูเอาไว้แล้วก็อุดหูไม่ให้ลูกตื่นพอตอนเช้าหลังจากที่ส่งลูกเข้าเรียนเสร็จคิดก็ต้องไปทำงานต่อพอหลังจากเลิกงานตอนนี้คิดก็ไม่มีตังค์แบบจริงจังเลยเขาก็ต้องไปหาที่พักฟรีซึ่งการจะหาที่พักฟรีก็ต้องไปต่อแถวเข้าคิวมาแล้วที่นี่ก็คือที่พักสลับคนไร้บ้านคิดก็เป็นคนสุดท้ายที่ได้เข้าพักพอดีแต่ก็ด้านซวยมีคนมาแซงคิวเขาไอ้คนดูแลก็เลยจะไล่ทั้งสองคนออกไปจากที่นี่คิดก็พยายามโวยวายคนที่อยู่ข้างๆก็เลยบอกว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นมาแซงคิวผู้ชายใส่สูทคืนนี้คิดก็เลยได้ที่พักฟรีแล้วพอถึงเวลาทุกห้องก็ต้องปิดไฟพอคิดส่งลูกเข้านอนเขาก็มานั่งซ่อมเครื่องสแกนกระดูกต่อพอซ่อมไม่ได้เขาก็มาอ่านคู่มือสำหรับโบรกเกอร์มือใหม่ที่บริษัทเป็นคนแจกให้พอไปทำงานทีคิดก็ต้องแบกของไปด้วยทีนึงผู้จัดการก็งงเลยนี่แบกอะไรมาด้วยเยอะแยะเนี่ยอ๋อพอดีต้องเดินสายไปเจอกับลูกค้าไงแล้วทุกวันคิดต้องทำงานให้เสร็จไวที่สุดเพราะว่าเขาต้องรีบไปต่อแถวเพื่อที่จะได้หาที่พักฟรีทุกวันก็เป็นแบบนี้ตลอดโอ้โหสุดๆเลยชีวิตแล้วนี่ก็ใกล้เวลาที่คิดจะต้องสอบลูกก็ถามวันนี้พ่อพร้อมหรือยังเนี่ยเขาก็บอกว่าพร้อมแล้วแหละแล้ววันนี้ก็เป็นวันสอบตัดสินว่าเขาจะทำคะแนนได้ดีพอที่จะเป็นพนักงานที่นี่หรือเปล่าเขาก็ออกจากห้องสอบเป็นคนแรกๆเลยผู้จัดการถึงกับงงทำไมมันทำข้อสอบไวจังวะผู้ชายคนนี้ก็ถามคิดว่านี่ทำครบทุกข้อไหมเนี่ยหรือว่าต้องรีบไปที่อื่นต่อเขาก็บอกว่าเขาทำครบนะแล้วคุณน่ะทำครบไหมครบดีทำไมจะไม่ครบคุณว่าเรียงความด้านหลังมันยากไหมผู้ชายคนนี้ก็งงมันมีเรียงความได้เหรอในข้อสอบอ่ะเอาตายแล้วกูทำไม่ครบนี่ว่าตอนที่คิดเดินออกมาจากบริษัทก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาทักเขานี่จำได้ไหมตอนที่เราเจอกันที่สนามบอลไงไหนบอกว่าจะโทรหาไม่เห็นโทรมาเลยคิดก็บอกขอโทษเขาไม่มีเบอร์ผู้ชายคนนี้ก็เลยให้นำบัตรเอาไว้ส่วนประธานเขากำลังนั่งแท็กซี่ไปที่ธนาคารพอดีแต่ว่าเขาลืมเอากระเป๋าตังค์ลงมาเขาก็เลยขอตังค์คิดสัก5 เหรียญจะเอามาจ่ายค่าแท็กซี่แล้วตอนนี้เขาก็รีบมากด้วยโอ้โหตังค์กูก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าคิดก็ตัดสินใจให้ประธานยืมตังค์ประธานก็ขอบใจมากเลยเดี๋ยวจะเอามาคืนโอ้เงินกูแล้วก็เหมือนเดิมทุกวันหลังเลิกงานเขาก็ต้องมาต่อแถวเพื่อให้ได้ที่พักฟรีและเพื่อที่จะหาเงินเพิ่มคิดก็ต้องมาขายเลือดของตัวเองเพื่อให้ได้มีเงินใช้ไปก่อนจากนั้นก็เอาเงินที่ได้ไปซื้ออะไรของเครื่องสแกนกระดูกแล้วพอถึงที่พักเขาก็ส่งลูกเข้านอนจากนั้นคิดก็พยายามซ่อมเครื่องสแกนต่อเขาก็ซ่อมจนเครื่องติดคิดดีใจมากเลยที่เครื่องนี้มันใช้ได้แล้วถ้าเขาขายเครื่องนี้ได้เขาจะพอมีเงินต่อชีวิตอีกหน่อยนึงพอเขาเอาเครื่องนี้ไปเสนอขายให้หมอคนนี้เขาก็ยอมซื้อคิดก็เลยได้เงินมา $250เงินประมาณนี้ก็พอให้เขาได้ใช้ชีวิตต่อไปอีก4 อาทิตย์รอบนี้คิดก็พอมีเงินที่จะพาลูกไปนอนโรงแรมพอถึงวันหยุดเขาก็พอจะมีโอกาสพาลูกไปเที่ยวบ้างตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้งานเป็นนายหน้าขายหุ้นหรือเปล่าแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ประกาศผลเจก็เดินมาทักว่านี่คิดได้ลูกค้ามา31 คนเลยเหรอเขาก็บอกว่าใช่ลูกค้าส่วนมากก็ได้จากตอนที่เขาไปดูบอลนี่แหละเจเขาบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาถือว่าคิดเป็นคนที่มีความพยายามมากเลยจากนั้นผู้จัดการก็เดินมาเรียกเขาทีนี้เขาก็ลุ้นแล้วแหละว่าเขาจะโดนไล่ออกวันนี้หรือว่าจะมีงานทำต่อจากนั้นเขาก็เดินเข้าไปในห้องประธานก็บอกให้นั่งก่อนคิดเขาก็คิดว่าวันนี้คงเป็นวันสุดท้ายแล้วใช่ไหมที่เขาได้ใส่สูตรตัวนี้ประธานก็บอกว่าใช่แต่ว่าวันพรุ่งนี้เขาจะใส่สูตรตัวนี้มาทำงานที่นี่อีกก็ได้นะเพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกที่คุณได้ทำงานเป็นพนักงานที่นี่ซึ่งก็ยินดีกับคุณได้คิดคุณผ่านการทดสอบแล้วซึ่งคิดเขาก็ดีใจมากในชีวิตเขาแทบไม่เคยทำอะไรสำเร็จเลยแต่ว่าครั้งนี้เป็นก้าวแรกที่เขาทำสำเร็จเขาก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วก่อนที่คิดจะเดินออกไปจากห้องประธานก็คือเงินให้คิด5 เหรียญเป็นเงินที่เขาเคยยืมก่อนหน้านี้และช่วงนี้ของชีวิตเขาเรียกมันว่าความสุขตอนนี้เขาก็ดีใจจ
นทำอะไรไม่ถูกพอเลิกงานเขาก็รีบวิ่งกลับไปรับลูกแล้วก็กอดลูกเอาไว้และหลังจากที่คิดได้ทำงานที่ดีนวิทเทอร์เขาก็ออกจากบริษัทนั้นเพื่อไปตั้งบริษัทค้าหุ้นของตัวเองในปี1987และในปี2006คิดกัตเนอร์เขาแบ่งขายหุ้นในบริษัทของตัวเองนิดหน่อยเป็นจำนวนเงินหลายล้านดอลลาร์แล้วเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่โดเนทกันเข้ามาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ